สวัสดีค่ะเจนนะคะเนื่องจากบริษัทของเราให้บริการด้าน CT สแกนเมื่อเราต้องการที่จะประเมินรูปภาพที่ได้จากการ CT สแกนนะคะเราก็อาจจะต้องการดูในส่วนของรูปหรือว่ามุมต่างๆดังนั้นซอฟต์แวร์ตัวนี้จึงเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะมีความยาวไม่ถึง10นาทีแต่จะสามารถทำให้คุณเนี่ยเข้าใจการใช้งานพื้นฐานของ MyVGL 3.3 ได้อย่างแน่นอนมาเริ่มกันเลยค่ะโปรแกรม MyVGL นะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้จากวอลลุ่มกราฟิกเว็บไซต์ค่ะซึ่งการติดตั้งก็ง่ายมากๆเลยเมื่อเราเตรียมข้อมูล CT Project Data เสร็จแล้วเราก็จะสามารถเปิดไฟล์ VGL ได้เลยค่ะคลิกที่ Open Projectตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะว่าเมมโมรีของเราเพียงพอสำหรับโปรเจกต์นี้ค่ะหากเมมโมรีไม่เพียงพอเราสามารถอันเช็คข้อมูลบางอย่างออกได้เช่น key value information ค่ะหน้าจอที่แสดงอยู่นี้จะเป็น workspace ที่เป็นค่าเริ่มต้นค่ะสามารถขยายหน้าต่างแต่ละอันจากปุ่มนี้ค่ะกลับไปที่มุมมองหน้าจอแบบสี่เหลี่ยมนะคะเราสามารถเลือกภาษาที่ต้องการใช้ได้เลยค่ะสามารถทำการเคลื่อนย้ายวัตถุได้โดยกดปุ่มนี้ค่ะหรือถ้าต้องการที่จะซูมเข้าหรือซูมออกให้หมุนสโคว์เมาส์และกดปุ่มคอนโทรลพร้อมกันค่ะกดปุ่มนี้เพื่อทำให้วัตถุกลับไปอยู่ตำแหน่งตรงกลางค่ะและยังสามารถเลือกมุมมองของวัตถุที่เราสนใจได้ด้วยค่ะกดปุ่มนี้เมื่อต้องการหมุนวัตถุค่ะสามารถเลือกให้แสดงโมเดลหรือไม่แสดงได้จากปุ่มนี้ค่ะโดยหน้าต่างที่กำลังใช้งานจะแสดงให้เห็นเป็นกรอบสีแดงค่ะหมุนสโครเมาส์เพื่อให้เนวิเกชันแพนปรากฏขึ้นค่ะจากนั้นเราสามารถลากแพนเพื่อทำการเคลื่อนที่ค่ะหรือจะใช้ปุ่มนี้แทนก็ได้ค่ะหรือจะใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงตรงนี้เพื่อทำการปรับตำแหน่งของแพนค่ะต่อไปนะคะเราจะมาลองใช้งานหน้าต่างนี้ดูกันค่ะทำเหมือนเดิมกับหน้าต่างแรกเลยค่ะเราสามารถเลือกให้ Navigation Pan แสดงให้เห็นอย่างถาวรชั่วคราวหรือปิดเลยได้ค่ะโดยครั้งนี้เราจะเลือกให้แสดงแบบถาวรนะคะและกดปุ่มนี้เพื่อปิด Navigation Pan ค่ะต่อไปเรามาเริ่มทำการตรวจวัดผลอย่างง่ายกันเลยค่ะโดยค่าที่วัดได้จะปรากฏขึ้นในแต่ละหน้าต่างค่ะเราสามารถกดยกเลิกเพื่อทำให้มองไม่เห็นได้ค่ะต่อไปเราจะมาตรวจประเมินหา Porosity กันนะคะคลิกที่ช่อง Analysis One ค่ะเพื่อตรวจสอบ Defect ค่ะสามารถตั้งค่าให้แสดงสีแบบโปร่งใสเพื่อให้มองเห็นภายในได้ค่ะโดย Defect Data นี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาตามกฎของ VG Studio Max ค่ะโอเคค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะเจนจะแสดงวิธีการทำ Report Setting ค่ะเข้าไปที่ Report ค่ะ
เลือกประเภทของค่าที่จะแสดงในแถบสีค่ะสามารถเปลี่ยนสีในแต่ละช่วงได้ค่ะรายละเอียดของดีเฟกต์ทั้งหมดจะแสดงอยู่ตรงนี้ค่ะโดยจะเรียงตามขนาดของวอลลุ่มค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่ามีดีเฟกต์ทั้งหมด7จุดนะคะซึ่งเราจะสามารถประเมินอัตราส่วนดีเฟกต์จากปุ่มนี้ค่ะตอนนี้เราจะทำการเพิ่มภาพเพื่อใช้สำหรับการทำรีพอร์ตนะคะกดเลือกภาพค่ะซึ่งเราจะใช้ภาพนี้เพื่อทำการรีพอร์ตค่ะเราสามารถสร้างรีพอร์ตเทมเพลตได้เองเลยค่ะกรอกข้อมูลที่ต้องการลงในแต่ละช่องค่ะแบบนี้ค่ะภาพที่เราเลือกเมื่อสักครู่นะคะเราจะนำมาใส่ในรีพอร์ตแบบนี้ค่ะหรือเราจะลองเลือกเป็นภาพอื่นก็ได้ค่ะโดยกดที่ปุ่ม Shift Window Key และ S บนคีย์บอร์ดพร้อมกันเพื่อทำการขอภาพค่ะจากนั้นกดเซฟค่ะหรือเราจะต้องการขอบรูปภาพโดยใช้โปรแกรม PowerPoint แบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการใช้งานพื้นฐานของซอฟต์แวร์ MyVGL ไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิดเลยใช่ไหมคะบริษัทของเรานะคะดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ 3D Engineer ถ้าใครสนใจนะคะสามารถกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องทาง National Channel ไว้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ